ดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการ Wisdom Talk นะคะวันนี้อยู่กับดิฉันทอแสงรัศมีทีถัดแก้วค่ะหนึ่งในประเด็นที่มีการพูดคุยกันและมีความสําคัญในการปฏิรูปประเทศไทยนะคะนั่นก็คือเรื่องราวของกระบวนการยุติธรรมนั่นเองค่ะจริงๆแล้วไม่ใช่ครั้งแรกนะคะที่ประเทศไทยของเรานั้นได้มีความพยายามในการที่จะพูดคุยถึงแนวทางในการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมแต่ว่าที่มาที่ไปและการทําความเข้าใจกระบวนการนี้เป็นอย่างไรไปติดตามจากส c o ๊ปกันก่อนเลยค่ะกระบวนการยุติธรรม ง่ายนิดเดียวเรื่องของกระบวนการยุติธรรมที่หลายคนมักคิดว่าเป็นเรื่องที่ยุ่งยากซับซ้อนเฉพาะด้านและหากจะทําความเข้าใจก็คงต้องไปเรียนกฎหมายสัก4-5ปีหรือไม่ก็ต้องทํางานในด้านกฎหมายจึงจะเข้าใจสักทีทั้งๆท,ที่จริงแล้วเรื่องกระบวนการยุติธรรมไม่ใช่เรื่องที่เข้าใจยากและเกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันของเราอยู่เสมอและจะเป็นอะไรไปหากเราจะลองทําความเข้าใจกับสิ่งที่เราไม่คุ้นเคยเพราะสิ่งที่เราคิดนั้นอาจไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป เรื่องกระบวนการยุติธรรมหากจะแปลความหมายที่เข้าใจง่ายก็คือการที่มีผูก้กระทําผิดกฎหมายหรือเกิดความขัดแย้งระหว่างกันและมีบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นตำรวจอายการศาลเข้ามาดําเนินการทําหน้าที่ตัดสินตามที่กฎหมายกําหนดกระบวนการดําเนินคดีทางอาญาก็เป็นอีกประเภทหนึ่งของกระบวนการยุติธรรมซึ่งเกี่ยวข้องกับชีวิตของคนในสังคมเป็นกระบวนการที่ดูแลความสงบเรียบร้อยภายในสังคมเป็นการดําเนินคดีกับบุคคล กลุ่มคนหรือองค์กรที่ทําผิดกฎหมายและกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของสังคมเช่นการทาร้ายร่างกายไม่ว่าจะถึงแก่ความตายหรือไม่การป้นทรัพย์ลักขมโมยการช่อโกงหรือแม้แต่การนินทาว่าร้ายให้เสียชื่อเสียงถูกดูหมินถูกเกลียดชังและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการดําเนินคดีอาญาประกอบด้วย7คนหลักๆด้วยกันได้แก่ 1. ผู้เสียหายคือผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการกระทําความผิดของบุคคลอื่น หรือผู้ถูกละเมิดทั้งทางร่างกายทรัพย์สินและโดยวาจา 2. ผู้กระทำผิดคือผู้ที่กระทำความผิดตามที่กฎหมายระบุไว้รวมถึงผู้ที่ทําการละเมิดผู้อื่นด้วยวิธีการต่างๆ 3. ตําตำรวจหรือพนักง,งานปกครองคือผู้มีหน้าที่จับกลุ่มผู้กระทำผิดและรวบรวมพยานหลักฐานโดยการสืบสวนสอบสวนและเก็บพยานหลักฐานเพื่อจัดทําสำนวน 4. อายการหรือเรียกอีกชื่อว่าทนายแผ่นดินคือ ผู้ที่ตรวจสอบสำนวนจากตำรวจและให้ความเห็นในคดีเพื่อเสนอต่อศาลเพื่อพิจ,จารณา 5. ศาลรคือผู้ที่พิพากษาคดีตามที่กฎหมายกำหนด 6. ทนายความคือผู้ที่ช่วยดำเนินคดีแทนผู้เสียหายและผู้กระทำผิดรวมถึงทำสำนวนรวบรวมพยานหลักฐานเสนอต่อศาลด้วยเช่นกัน 7. เจ้าหน้าที่ราชทันหรือเจ้าหน้าที่คุมประพฤติ คือผู้ที่ปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลในกรณีที่ผู้ต้องหาโดนคำพิพากษาให้จำคุกหรือถูกคุมประพฤติขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาแบ่งออกได้เป็น3ส,ส่วนขั้นตอนที่1การดำเนินคดีอาญาก่อนพิจารณาคดีเมื่อมีการกระทำความผิดเกิดขึ้นหรือกรณีที่ผู้เสียหายถูกกะะมิดไม่ว่าจะเป็นทางร่างกายทรัพย์สิสนหรือในทางเสื่อมเสียชื่อเสียงและต้องการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดขั้นแรก ต้องไปร้องทุกข์หรือแจ้งความกับพนักงานสอบสวนหรือที่รู้จักกันคือตำรวจโดยตำรวจจะสอบถามรวบรวมพยานหลักฐานทั้งเอกสารวัตถุหรือพยานบุคคลและไปดำเนินการจับกลุ่มผู้กระทำผิดมาสอบสวนและควบคุมตัวเอาไว้ซึ่งผู้กระทำผิดที่ถูกจับกลุมจะเปลี่ยนสถานะเป็นผู้ต้องหาโดยทันทีจากนั้นตำรวจจะส่งสำนวนพร้อมความเห็นสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้องไปยังอัยาการเพื่อฟ้องศาลต่อไป อย่างไรก็ตามผู้เสียหายสามารถฟ้องร้องคดีต่อศาลได้เองแต่วิธีนี้ศาลต้องมีการสอบถามรายละเอียดของคดีก่อนเรียกว่าไต่สวนมูลฟ้องหากเขียนคำฟ้องไม่ถูกต้องตามหลักกฎหมายศาลอาจไม่รับฟ้องกับคดีที่เกิดขึ้นขั้นตอนที่สองระหว่างการพิจารณาคดีเมื่อตำรวจจับกุมผู้ต้องหาและจัดทำสำนวนเรียบร้อยแล้วก็จะเสนอต่ออายการเพื่อตรวจสอบและให้ความเห็น เมื่ออายการเห็นว่าสำนวนที่ส่งมานั้นมีหลักฐานชัดเจนก็จะเสนอต่อศาลเพื่อพิจารณาคดีแต่ในทางกลับกันหากอายการเห็นว่าหลักฐานตามสำนวนที่ส่งฟ้องไม่เพียงพอก็จะเสนอไม่สั่งฟ้องและปล่อยตัวผู้ต้องหาไปในการพิจารณาคดีของศาลมีอยู่ด้วยกันสาศาลคือศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์และศาลฎีกาซึ่งจะสิ้นสุดที่ศาลไหนนั้นขึ้นอยู่กับความพอใจในผลการตัดสินไม่ว่าจะเป็นทั้งฝ่ายผู้เสียหายหรือโจทก์ และฝ่ายผู้ต้องหาหรือจำเลยขั้นตอนที่3หลังการพิจารณาคดีเมื่อศาลได้ตัดสินโดยเห็นว่าจำเลยมีความผิดจริงก็จะพิพากษาลงโทษตามที่กฎหมายกำหนดซึ่งมีมาตรการจากเบาไปหาหนักด้วยกัน5วิธีคือ 1. ริบซัพย์ 2. ปรับ 3. กักขังโดยจะกักขังไว้ในบริเวณที่เรียกว่าสถานกักขัง 4. จำคุกไว้ในเรือนจำหรือทันทสถาน 5. ประหารชีวิตแต่หากสารพิจารณาแล้วว่าไม่ผิดสารก็จะพิพากษายกฟ้องจำเลยและปล่อยตัวไปจากเรื่องราวทั้งหมดจะเห็นว่ากระบวนการยุติธรรมไม่ใช่เรื่องยากหากเราทำความเข้าใจซึ่งจะทำให้เราเข้าใจกระบวนการยุติธรรมมากขึ้นและเชื่อมั่นว่ากระบวนการดังกล่าวมีความยุติธรรมแล้ว